ข้าวยำไก่แซ่บค่ะน้องเชอไอติมทอดครับกินให้อร่อยนะคะน้องเชอให้แต่กินของร้านพี่ให้อร่อยกว่าอร่อยทั้งสองร้านนะคะมาเดี๋ยวเธอชิมให้นี่เป็นไงเลือกชิมไอติมทอดก่อนด้วยเป็นชอยูกรอบเป๊ะกรอบเป๊ะเป็นไงอุ้ยนี่เสียงกรอบกว่าไก่อีกเนอะไอติมไก่ก็ไม่กรอบไอติมอะไรกรอบไก่เดี๋ยวก็เรื่อยอะมั้งเป็นยังไงอร่อยค่ะเฮ้ยชิงชิงชับลองของพี่แล้วค่ะน้องเธอใช่ค่ะลองชิมก่อนค่ะได้อร่อยมากชิมไปสิมันทั้งสวบใครหลับอันนี้ก็กรอบเป็นไงเป็นไงคะอร่อยอร่อยค่ะเฮ้ยลูกค้ามาไปแล้วดิหน่อยยัดตีนเด้อยัดตีนเด้อยัดตีนเด้อแม่จะกินต่อได้ไหมเนี่ยน้องเอ๋ได้ฉลาดจริงๆเลยนะทำให้สองฝั่งเนี้ยเลิกวุ่นวายใส่กันได้อ่ะสุดยอดต้องอย่างนี้แหละครับนะเรียกมาเต้นเรียกลูกค้าดีกว่าจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแต่หนูว่าจังสีกับมวนดีคือกันนะจ๊ะคือจังไหนเบิ่งจอมอยู่เต้นแข่งกับเซรามูนนี่แหละเหมือนแม่เหมือนจ้าละติมทอดติมทอดกรอบกรอบกรอบหวาน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 เย็น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 ร้อน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 เขายำไก่เศษเขายำไก่เศษกรอบกว่าไอติมทอดกรอบกว่าไอติมทอดแน่นอนเดนี่บอกไว้นะที่แน่ๆนะไม่อร่อยกว่าไอติมทอดแน่นอนยังไงมาดูมาดูนี่มาดูเลยเห็นไหมนี่อร่อยกว่าแน่นอนครับดูดิน้องเธอจะกินไอติมทอดหมดอยู่แล้วเห็นไหมเฮ้ยว้ายแต่ข้าวไก่แซ่บซีดอะไรดูเหมือนไม่ได้แตะเลยมึงเนี่ยตึงเลยไม่อร่อยหรอคะน้องเธอไม่ใช่นะคะอร่อยค่ะแต่ว่ามันจานใหญ่ไปหน่อยเชลยกินไม่หมดสักทีค่ะเด็กไม่โกหกให้เยอะนี่นี่นี่อร่อยค่ะโอ้เห็นไหมนี่เคี้ยวกรุบกรอบเลยเฮ้ยเชยไม่กินแล้วมันดูหน้าแดงๆสงสัยไก่เผ็ดจนกินไม่ได้ละมั้งไม่ไม่ใช่ค่ะแซ่บดีเธอชอบเห็นไหมจริงเปล่าจริงค่ะเรียกลูกค้าต่อไปนะครับเขาเนี่ยไก่แซ่บไก่ทอดแซ่บหมาจะพูดกับข้าวถ้ากินข้าวของพี่ลี่ไม่หมดพวกพี่ซันต้องทับถมพี่ลี่แน่เลยอ่ะถ้าชอบดูซิทคอมเรื่องนี้ดูได้ที่แอปพลิเคชันวันดีหรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง G125 และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMMTV หรือ Change ครับดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยครับ